สี่แห่งหอมสมบัติสมาชิกแผงศาสตร์เขต14แขวงสละวันขอประกอบความเห็นแนะนำต่างนาให้มุ่งคณะตามการแบ่งงานของคณะสมาชิกสภาประจำเขตก่อนอื่นก็ขอแสดงความสมเซยและก็ขอแสดงความสนับสนุนที่รัฐบาลได้ตีราคาให้เห็นถึงการจัดตั้งปฏิบัติในตลอดระยะกลางสมัยผ่านมานี้จากนั้นก็ได้ยกให้เห็นถึงผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประจำปี2023ส่วนท้องถิ่นของพวกข้าพเจ้าขออย่างยืนว่าตลอดระยะแห่งการจัดตั้งปฏิบัติมติในระยะผ่านมากลางสมัยก็คือปฏิบัติมติของสภาแห่งชาติประจำปี2023นี้ก็เห็นว่ามีมากผลเป็นรูปธรรมในหลายด้านซึ่งอันนี้ก็นับว่ารัฐบาลก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นก็คือทั้งหมดทั่วสังคมเฮาได้พร้อมกันปฏิบัติมติของพรรครัฐบาลเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติมติสุนีนี่ได้รับมากครับผลเป็นน่าพึงพอใจผ่านการติดตามกฎกาของคณะสมาชิกแผงศาสตร์ประจำเขตเลือกตั้งก็ขออย่างยืนให้บรรดาท่านเห็นว่าเฉพาะอยู่ท้องถิ่นของพวกข้าพเจ้านี้ปัญหาที่องค์การปกครองท้องถิ่นและรายงานต่อสภาแห่งศาสตร์สภาประชาชนขันแขวงนั้นเฉพาะปี2023ปรากฏว่าบอกแต่ด่านเดียวการจัดเก็บระหับของงบประมาณก็เป็นอันใหม่คาดว่าปีนี้นี่จะสามารถบรรลุได้เกินแผนเล็กน้อยซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี่สามารถบรรลุไปแล้วเกือบ 90% คาดว่าจะสามารถบรรลุได้ทั้งหมดนี่บ่ต่ํากว่า100กับ7ส่วนห้อยจะเกินแผนอยู่ประมาณ7ส่วนห้อยอันนี้เป็นอันใหม่เพราะก่อนหน้านี้2ปีนี่สละวันพวกข้าพเจ้าก็บ่สามารถจัดเก็บระหับของงบประมาณได้ตามแผนคิดว่าปีนี้นี่เป็นปีที่สำคัญหลายก็ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ย้อนว่ามีการนำพาของพรรคก็คือการสีนำของรัฐบาลก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นของพวกข้าพเจ้าบรรดาท่านที่นับถือนะครับแพงข้าพเจ้าขอมีคำเห็นต่อแผนการถ่ายสมัยก็คือแผนปี2024ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็เห็นดีตามคำจ้อจิ้มคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งศาสตร์ที่ได้มีคำเห็นไปเมื่อเสาร์นี้แต่เพื่อเป็นบนอิงเพื่อเป็นการประกอบส่วนข้าพเจ้าคิดว่าปีซุ่มปีท้ายของสมัยเท่านี้ก็คือปี2024นี้จะต้องซุ่มใส่บางเวียกที่สำคัญคือดังนี้จุดที่หนึ่งเสนอให้รัฐบาลตรงใดหีบห้อนนำเสนอปรับปรุงนิติกรรมก็คือกฎหมายที่เกี่ยวพันกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมซึ่งผ่านการติดตามกวดการเห็นว่ามีหลายกฎหมายหลายนิติกรรมที่ยังเป็นอุปสรรคตัวอย่างกฎหมายของเขตการปกครองอันนี้ก็ยังมีปัญหาผ่านการกวดการเนี่ยข้าพเจ้าก็ได้ถามหลายแขวงว่ากฎหมายการปกครองท้องถิ่นฉบับปัจจุบันเนี่ยมาตรา22ได้เฝ้าแจ้งว่าระบอบประชุมแท้ฮอดต้องได้ประชุมเดือนละเทื้อองค์การปกครองการประชุมเนี่ยจะต้องเน้นนำเอา8หัวข้อตามมาตรา23ของกฎหมายการปกครองท้องถิ่นยังใน8เวียกนั้นเวียกที่7นี่เว้าแจ้งเลยว่าต้องนำเอาบทรายงานเสนอผ่านไปยังนายกแล้วก็เสนอต่อสภาประชาชนท้องถิ่นตลอดระยะ3ปีผ่านมานี่ก็ปรากฏว่าการรายงานขึ้นนั่นเองบ่ค่อยมีกองประชุมสภาประชาชนประจำเดือนของคณะประจำที่เฮานี่ก็บางเดือนก็ได้ท่วงเอาจึงได้มีปัญหาที่เพิ่นเสนอไปเพราะฉะนั้นจึงเฮ็ดให้การแก้ไขปัญหาที่พัวพันกับท้องถิ่นหักฐานมันหลาซ่านะมันหลาซ่าเฮ็ดให้ประชาชนห้องเฮียนมันยังส่วนกลางพี่อันนี้จุดหนึ่งข้าพเจ้าจึงยกให้เห็นบางปัญหาหรือว่ากฎหมายที่เกี่ยวพันกับเศรษฐกิจต่างๆคือดังปัจจุบันนี่ทางสภาแห่งชาติเฮาได้มีแผนก็ขอให้เอาเข้าแผนอย่างเป็นระบบและมีการปรับปรุงให้มันเป็นระบบอันนี้เป็นวิธีที่จะกระตุ้นเฮ็ดให้มีการจัดตั้งปฏิบัติแผนได้ตามขาดหมายถ้าหากปฏิบัติไปแล้วเฮายังสิไปค่าจุดนั้นจุดนี้คิดว่าจะเฮ็ดให้การดึงดูดการลงทุนหรือการปฏิบัติพันธะของพลเมืองเฮานี่อาจจะลาสากไปจุดที่2นี่ข้าพเจ้าเห็นว่าการตกลงปัญหาพื้นฐานของประเทศศาสตร์คือท้องถิ่นนี้สิ่งสำคัญที่สุดจะต้องได้คำนึงถึงกฎหมายคือดังบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งศาสตร์ได้เสนอไปแล้ว
แต่ว่าในจุดหนึ่งที่ยังให้รัฐบาลเป็นขอเสนอเนี่ยเป็นวิธีที่ยังให้รัฐบาลหีบห่อนที่สุดยังให้เบิ่งขึ้นโครงประกอบทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะแม่นเศรษฐกิจแขนงการข้าพเจ้าจะขอเรียนเสนอต่อที่ประชุมผ่านไปยังรัฐบาลว่าปัจจุบันเฮามีโครงประกอบเศรษฐกิจกสิกรรมอุตสาหกรรมและการบริการ17 34 37 11อันนี้ถามว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขความเป็นจริงแล้วบ่อยู่ในกองประชุมสัมมนาของกรรมาธิการเศรษฐกิจข้าพเจ้าก็เสนอเรื่องนี้แหละอยากให้ไปเปิดตำราขึ้นแล้วว่าอยู่ในแนวคิดของประธานไกสอนเพิ่นเว้าว่าต้องเอาการกสิกรรมเป็นพื้นฐานให้แก่กสิกรรมให้แก่อุตสาหกรรมและการบริการปัจจุบันนี่มาฮอดปัจจุบันเฮาเฮ็ดมานี่แต่ปี1986ปรากฏว่ามันยังบ่ทันเป็นพื้นฐานบ่ทันได้ให้ความสำคัญพอเท่าใดอยู่ท้องถิ่นพวกข้าพเจ้านี่46 24 30 46มีกสิกรรม24มันอุตสาหกรรมน่ะ30เป็นการบริการติดพันกับภาษีซึ่งอันนี้ก็เห็นว่ามันมีความสอดคล้องตามความเป็นจริงบทเรียนอันนี้อยากเสนอนำท่านประธานและบรรดาท่านรับทราบว่าคันเฮาบ่นำใส่ท่าแห้งทางด้านกสิกรรมเนี่ยคิดว่าคือสิไปยากหรือไปก็บ่ถูกทิศข้าพเจ้าคิดว่าจะต้องได้ปรับปรุงจุดนี้ขึ้นเดี๋ยวนี้นี่ถ้าหากแม่นคือที่เฮาเฮ็ดใน2ปีก่อนพยาธิระบาดนี่เฮาก็สามารถนำภาพประชาชนหรือว่าเฮ็ดให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศถือว่าบ่ได้เดือดร้อนพอเท่าใดเนื่องจากเขามีพื้นฐานทางด้านกสิกรรมอยู่แล้วอาจจะเดือดร้อนหน่อยนึงภาคส่วนอุตสาหกรรมแหละอยู่ตัวเมืองใหญ่ๆผู้ที่มนุษย์เงินเดือนแต่ว่าประชาชนผู้ที่เขาเหตุการณ์เกษตรแท้ๆนี่ก็บ่ได้กระทบหลายปานใดเพราะฉะนั้นเขาต้องไปให้ถูกทิศถ้าเขาจะไปแข่งขันกับโลกภายนอกข้าพเจ้าคิดว่าคือจะยากฟังท่านรัฐมนตรีกระทรวงสวยกสิกรรมท่านรัฐมนตรีกระทรวงการค้าเพิ่นเสนอนี่ก็เป็นเท่านั้นแท้พอเงื่อนไขมาตรฐานต่างๆเขาสูงอยู่แล้วเขาบอกตีเรื่องเดียวเขาดึงดูดนักท่องเที่ยวเขามากินอาหารบ้านเขานี่เลี้ยงประชากร7ล้านบางเทื่ออาจจะได้อันนี้เป็นปัญหาที่ตั้งขึ้นว่าเขาจะต้องได้ปรับโครงสร้างของกสิกรรมนี่ให้มันเป็นระบบครบสุดจะดีกว่าอันนั้นเป็นจุดหนึ่งอยากเสนอนำท่านประธานผ่านไปยังคณะรัฐบาลจุดสุดท้ายเป็นการติดตามกวดการนี่อันสำคัญที่สุดมันอยากสร้างเงื่อนไขให้สมาชิกสภาแห่งชาติสภาประชาชนท้องถิ่นที่เฮานี่ได้ลงติดตามกวดการการปฏิบัติบรรดาโครงการอย่างต่อเนื่องท่านกับเหตุการณ์จึงจะแก้ไขบรรดาปัญหาที่ตั้งขึ้นได้อันนึงอีกก็ขอฝากเป็นขอเสนอนำรัฐบาลก็คือผ่านทั้งคณะประธานเฉพาะแขวงสลวันพวกข้าพเจ้านี่เนื่องจากมันเป็นโครงการใหญ่ทางองค์การปกครองก็ได้เสนอให้สภานี่เอิ้นว่ามีการยั่งยืนแหละท่านสภาท้องถิ่นเสียมห้องมันเป็นโครงการประเภท1 2 3 4ต้นต่อเป็นโครงการเอิ้นว่าสร้างคัวขามน้ําคลองแห่งที่6โครงการยกระดับด่านสากลปากตะพานและก็ด่านสากลที่ติดกับแขวงเถื่อเทียนเหวซึ่งเป็นแขวงท่องเที่ยวอันดับหนึ่งต้นของภาคกลางของเวียดนามถ้าหากเจาะทางเส้นนี้ได้พวกข้าพเจ้าก็คิดว่าจะเป็นแปลงท่องเที่ยวหรือเป็นประตูเงินประตูค่ำที่ดีหลายให้แก่ท้องถิ่นของพวกข้าพเจ้าจึงขอการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐบาลซึ่งตามการเสนอขององค์การปกครองท้องถิ่นแล้วก็ยังให้รัฐบาลค้นคว้าโดยไวคาดว่าวันที่2ค่ําที่4นี้พวกข้าพเจ้าก็ขออนุญาตนําคณะประจําจะได้ไปพบประธานสภาแขวงนครดานังเพื่อค้นคว้าให้การสนับสนุนเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวขอบใจท่านประธาน